ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยอร่อยและมีประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าขนมหัวผักกาดกรอบค่ะตอนแรกเทน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีตราเอเมอรัลด์ดีฟายอิ่งเบรนสูตรสำหรับทอดฉลากสีแดงลงในภาชนะสำหรับทอดอุ่นน้ำมันโดยใช้ไฟปานกลางเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่หัวไชเท้าลงในภาชนะเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวเหนียวแป้งมันถั่วลิสงกุ้งแห้งเห็ดหอมแห้งและน้ำปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำส่วนผสมไชเท้าที่ผสมไว้แล้วลงทอดในน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีตราเอเมอรัลด์ดีฟรายอิ่งเบรนสูตรสำหรับทอดฉลากสีแดงที่อุ่นโดยใช้ไฟปานกลางเตรียมไว้แล้วทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันจัดขนมหัวผักกาดกรอบใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามเปียกเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะขนมหัวผักกาดกรอบทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงคุณมีน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีตราเอเมอรัลด์ดีฟรายอิ่งเบรนสูตรสำหรับทอดฉลากสีแดงเท่านี้คุณก็จะสามารถทำเมนูอร่อยอร่อยและมีประโยชน์แบบนี้ได้อย่างง่ายดายค่ะวันนี้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ